สวัสดีค่ะตอนนี้ผักการหอมมาอยู่บ้านคุณเลมโบแล้วนะคะค่ะตอนนี้ปักการหอมกําลังตกแต่งห้องอยู่ค่ะที่ห้องที่คุณเลมโบเขาเทำให้นะคะปูพื้นใหมท่ทาสีค่ะผัะกการหอมก็จะทําเป็นเตียงนวดนะคะห้องนวดค่ะนี่นะคะเตียงนวดแล้วก็ เป็นห้องเย็บผ้าด้วยค่ะนี่คุณแอมโบเขาจัดไว้ให้จัดแล้วน่าอยู่มากเลยนี่นะคะม่านอะไรผักกาดหอมก็เย็บติดติดเองค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันแต่ยังไม่เสร็จนะคะเพิ่งจะเริ่มทำค่ะ มวกนะคะที่ติดอยู่นั่นก็คือหมวกขนแกะที่คุณแอนโบ้สั่งให้ก่อนวันมั่นนะคะเนี่ยก็บภาพในตอนกลางคืนอาจจะไม่สวยนะคะเตียงนวดยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยยังไม่เสร็จตื่นเต้นค่ะนี่นาฬิกาเก่ารุ่นบรโบราณค่ะ โครงนาฬิกาเก่ารูดมันปิดเห็นไหมคะเวลามีลูกค้ามานวดเย็บ <c oughs> ผ้าด้วยนวดด้วยคะ่ะ ค่อยเป็นค่อยไปค่ะเดี๋ยวก็ลงตัวเองเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวจะเก็บภาพตอนกลางวันให้ดูด้วยนะคะตอนนี้ก็ดึกแล้วค่ะห้องที่ผักกาดหอมบอกว่าคุณแลมโบ้จัดให้จนหัวเข่าแตกตอนนี้ก็จัดได้เยอะแล้วค่ะผักกาดหอมมาถึงเมื่อคืนวันที่ยี่สิบนะคะก็เริ่มจัด บ้างแล้วค่ะก็น่าอยู่ทีเดียวค่ะแต่อันนี้เป็นห้องนวดแล้วก็ห้องเย็บผ้านะคะตามวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนเดี๋ยวพกักการหอมจะหมุนหน้ากล้องมาให้ทุกท่านชมสักนิดหนึ่งนะคะแต่ยังไม่เสร็จนะคะแค่ประมาณสักหกสิบเปอร์เซนเองค่ะค่อยเป็นค่อยไปค่ะเพราะว่าพกักการหอมจะอยู่ที่นี่อีกประมาณสักสิบเอ็ดวันได้ ตอนนี้อากาศสององศาค่ะที่บ้านคุณเลมโบนะคะที่เ,เลินดอลลาหรือว่าเพสต็อปตั้งมาทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนจา้าค่นี่ม่านก็เป็นผ้าหนึ่งไม้นะคะผักกาดหอมได้มานานแล้วค่ะก็เก็บไว้แล้วก็มาทำใช้ประโยชน์ได้ ตัดชุดใส่ด้วยนะคะนี่อันนี่ชุดค่ะชุดที่ผักกาดหอมใส่นี่ก็เป็นจากผม่านนะคะนี่ก็จัดเป็นเตียงนวดก็ยังไม่ยังไม่เสร็จนะคะก็พอได้มีความรู้แล้วก็ความจำมาบ้างค่ะเพราะว่าผักกาดหอมดูแลร้านนวดแผนไทยให้กับนายคนไทยนายคนไทยสองปีนะคะ ก่อนที่จะมาทำงานบ้านที่บริษัทที่ประกศาศหอมทำอยู่นะคะนี่ค่ะนาฬิกาเก่าโบราณของคุณปู่คุณเลมโบ้นะคะก็มีใบประกาศท,ทำงานค่ะทำงานอันนี้เสียภาษีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแลมโบ้เขาจะ เป็นเจ้านายผักการหอมแล้วค่ะผักการหอมจะได้เงินเดือนจากคุณเลมโบ้ละเจ้านายคนใหม่ค่ะก็เพื่อที่จะเสียภาษีแล้วก็เป็นเงินพังคุณแน่นหรือว่าเงินกเกษียณของผู้สูงอายุนี่นะคะจากเก็บผ้าค่ะเห็นไหมคะคุณเลมโบ้ซื้อจากเล็บผ้าแล้วก็ผักการหอมเอามาจากบ้านด้วยเล็กๆนี้นะคะ เป็นจักพุงน่ารักค่ะน่าอยู่นี่นี่คือประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนี่ค่ะผ้าเป็นไม้เดี๋ยวพกักการหอมจะทำอะไรอีกได้เยอะแยะนี่ม่านค่ะมีความสุขค่ะบานพกักการหอมเอ่อมาคุณแลมโบไปรับมาเมื่อคืนวันที่ยี่สิบนะคะไปรับเรือมาด้วยค่ะแล้วก็นำเข้าของบางสิ่งบางอย่างมาแล้วโอ้โล่งอกค่ะ แต่กว่าที่จะหลุดพ้นอะไรหลายๆอย่างอู้ยุ่งยากค่ะแค่ลาลาออกแค่คนเดียวนี่แบบเขาเดือดร้อนแบบเขารักมากแหละแต่ว่ามันก็ไม่ถูกต้องนำไปสู่ถึงออต้นต้นต้นสังกัดของเราที่รัฐบาลที่คอยช่วยเหลือเราค่ะก็มาพูดคุยมาทักถามเหมือนกับ เขาไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าเราจะโอเคไหมชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเราที่จะพูดคุยกันอีกเยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เอาใกล้ๆแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพักการหอมจะส่องออกไปด้านนอกนะคะอากาศติดลบนี่คุณเลมโบ่กำลังนี่เรือของพักการหอมนะคะที่ได้มาจากพี่น้อยเป็นบ้านของพักการหอมในยามที่ไร ไยที่พักพิงค่ะอบอุ่นค่ะเห็นมันแล้วนี่ไทยมาสอดนะคะ mm. คุณแลมโบติดป้ายแล้วค่ะ mm. ตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง mm. มันโอเคที่สุดแล้วค่ะพักการหอมเลือกที่จะเดินอย่างสบายใจแล้วก็อยากจะอยู่กับคุณแลมโบด้วย mm. ค่ะงานเราไม่ทิ้งไม่เสียนะคะแต่ว่าถ้าก้าวไกลในเรื่องสิทธิส่วน บุคคลมากพกักการหอมก็รู้สึกอึดอัดค่ะตอนนี้ก็สบายใจแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยๆเก็บไปพกักการหอมจะมาอยู่ที่นี่แบบถาวรในวันที่16มกราคมนะคะแต่ว่าพกักการหอมลงคลิปไปแบบนี้ไม่อยากจะให้หลายๆท่านที่เป็นเพื่อนใน facebook ไปลงความคิดเห็นบางคนก็แรงๆนะเพราะว่าเขาแปลภาษาได้ค่ะ อย่าทำเพราะว่าพักการหอมยังจะต้องกลับไปทํางานที่นั่นอีกจนถึงวันที่สิบห้ามกรานะคะพักการหอมต้องรีบลบออกหลายหลายคนเลยค่ะเข้าไปคอมเมนต์ว่าไม่ดีเห็นเก็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยเจ้านายนะคะอย่าทําค่ะพักการหอมไม่อยากให้ให้ทําเช่นนั้นรู้ว่าทุกท่านรักพักกาหอมนะคะแต่ว่า ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องคุยกันตรงนั้นแล้วก็อย่าไปคอมเมนต์ในทางเฟ e b o o k ค่ะเฟซบุ๊กนี่ก็ขอให้คอมเมนต์ในเรื่องที่ประกาศหอมโพสต์มากกว่านะคะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะเรามีอุปกรณ์มีเครื่องนวดพร้อมค่ะมีใบประกาศการทำงานไม่ต้องห่วงค่ะประกาศหอมก็จะใช้วิถีชีวิตแบบ พอเพียงแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวพักการหอมจะขอตัวไปบ้านคุณย่าก,ก่อนเผื่อจะได้เก็บคลิปตัดตัดผมให้คุณย่าค่ะแล้วก็หูกหรือว่าไอเครื่องทอผมมาแล้วค่ะแต่คุณแลมโบเอากองไว้ด้านนอกยังไม่ยังไม่ได้จัดค่ะก็ยังเกะกะอยู่เนาะผู้ชายอยู่คนเดียวเดี๋ยวพักการหอมจะค่อยๆเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยดูสิดอกมงดอกไม้เขาจัดไว้ให้อะ่ะโอเคมากเลยค่ะ เจ้านายที่ทำงานเขาไปเอาเอาทางอาระเบียเฟอร์มเมริงที่ส่งผักกาดหอมมาทำงานมาพูดคุยค่ะเขาบอกว่าถ้าผักกาดหอมไปไม่โอเคยังไงให้กลับไปที่เมืองที่ผักกาดหอมเดินออกมานี่แหละเขาพร้อมที่จะยินดีอบอุ้มเราค่ะก็ก็ดีใจนะคะแต่ความรักมัน ทางเจ้าหน้าที่เขาก็พอเข้าใจแต่เขาได้ข้อมูลมาแบบไม่ถูกต้องค่ะเขาก็จะมาถามว่าแฟนคุณเป็นยังไงทําไมคบกันยังไงเขาดื่มไหมอะไรก็คุณเลมโบ้ไม่ได้ดื่มอ่ะแล้วแล้วก็เจ้านายก็ไปฟังไอเจ้าไอเจ้าของบ้านนะคะไม่มองหน้ามันเลยเจ้าของบ้านค่ะนี่สวยงามมากค่ะบรรยากาศจ้ะแล้วเดี๋ยวพักการหอมจะเดินทาง ไปบ้านคุณย่าก่อนนะคะเผื่อจะเก็บคลิปอีกต่อไปอีกต่ออีกต่อต่ออีคลิปหนึ่งค่ะสับสนเหนื่อยมากเลยค่ะแต่ว่ามีความสุขคุณแลมโบบอกที่รักคุณแทบจะไม่ได้นอนเลยนะแต่ว่าต้องเอาที่ลากไปคืนที่เราเช่าเข้ามาค่ะคุณแลมโบเช่ามาประมาณห้าหกร้อยบาทที่ลากเรือนะคะเก่งมาก ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามนะคะพะกักการหอมก็เริ่มทำตามความฝันของตัวเองแล้วค่ะกับวิธีชีวิตแบบพอเพียงอยู่ที่ไหนพกักการหอมก็อยู่ได้ค่ะก็บอกทุกคนว่าอย่าห่วงฉันเลยบอกเขาบอกว่าคบกันแค่สี่ห้าเดือนก็มาอยู่กันแล้วพกักการหอมเลยบอกว่าพวกคุณไม่รู้เหรอครั้งแรก ที่ฉันมาที่นี่มีคนเอาเอาฉันพร้อมกับกระเป๋าเดินทางมาอยู่กับคนแปลกหน้าคืนเดียวฉันก็เจอปัญหาแล้วฉันจะกลับไปไยังไงในเมื่อเขาเขาขอกุญแจบ้านคืนไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าที่ไหนเมืองอะไรยังไงก็ต้องทนอยู่พออยู่ไปแล้วฉันอยู่จนถึงเจ็ดปีถึงฉันจะไม่มีงานทำแบบถาวรแต่ฉันก็เก็บหอมรอมลิบ ฉันซื้อซื้อบ้านได้เป็นหลังๆนะบ้านทรงไทยเล็กๆแต่ก็อบอุ่นฉันฉันก็มีปัญญาพูดอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดถึงว่าคุณจะไปทํางานอะไรอะไรโอ้ไม่ไม่เอาว่าบ่าบาออดดอกสวยงานเวียกกูนั่นอยู่ในสมองกูเพียบแหละก,ก็อยากจะพูดแบบเนี้ยค่ะไม่ว่าจะนวดหรือเย็บผ้าทํางานต่างๆประการหอมทําได้หมด่ะค่ะ แล้วก็มีความสุขด้วยบ้านไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อค่ะก็ซื้อในสิ่งที่จะพอดูแลช่วยเหลือกันได้ไม่ต้องมาเสียค่าเช่าบ้านและอยู่กับคนรักด้วยค่ะอนาคตจะเป็นยังไงก็ช่างมันทำทำวันนี้ให้ดีที่สุดมันก็เป็นผลดีในวันข้างหน้าอยู่แล้วที่พวกเขาห่วงห่วงผักาดหอมก็เพราะว่าความดีที่เราทำนี่แหละค่ะ ผการหอมคิดว่าเช่นนั้นแต่ว่าถ้าทําให้มันถูกต้องรผกานหอมก็พร้อมที่จะกลับไปทักทายกราบแล้วก็อยู่ขอบคุณกอดของทุกคนก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าทําให้เราจะต้องเจ็บช้ําใจหลายๆเรื่องมันก็ต้องคิดกันไปอีกอย่างหนึง่งถ้าขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปหน้ารักทุกคนคะ่ะขอบคุณจริงๆสวัสดีค่ะ นี่ค่ะเกทำป้ายให้